ครั้งสุดท้ายแล้วนะเพื่อแฟนรายการเราจะไปด้วยสปีดที่มากยิ่งขึ้นรอบนี้เป็นของคนดูทั้งบ้านไปแล้วเย้สวัสดีทุกคนนะครับ PK รายงานตัวแล้วนี่คือน้องชายผมน้องโอมครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์คือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ขับรถเก่งอย่างโอมเนี่ยหรือไม่เก่งเลยเนี่ยบอกได้เลยว่าความรู้ที่จะได้วันนี้มันน่าจะเติมเต็มความสามารถในการขับขี่แล้วเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินที่ได้ใช่ไหมโอมดีมากๆครับเมื่อกี้ขึ้นไปฟังมาเดี๋ยวก่อนนะแล้วคุณขับรถมาเป็น20-30ปีอย่างเงี้ยยังต้องเรียนอีกเหรอมันมีความรู้ที่มันแทรกเข้ามาที่ทำให้เราขับรถบนถนนได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ beginner จนถึงเก่งสุดยังไงคุณก็เรียนได้ที่ Skill Driving Experience ป่ะวันนี้จะฝึกความรู้สึกมากเลยครับพี่ของวันนี้ก็ท่านแต่ถ้าปรับที่ชินจะควบคุมรถได้ดีขึ้นคุณผู้ชมครับวันนี้ผม PK แล้วก็น้องชายผมคุณโอมนะมีโอกาสได้มาสัมผัสกับที่เรียกว่า Skill Driving Experience ฮะคือคนที่ขับรถเก่งแล้วหรือว่าคนที่ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะความรู้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าน่าจะไปเติมเต็มก็อาจจะขับมา10 20 30ปีก็ได้แต่ว่าใครไปรู้วินาทีเดียวตุ้มคุณจะสามารถเอาตัวรอดจากนั้นได้หรือเปล่าเพื่อเป็นความรู้สำหรับคนที่สนใจกับ Skill Driving Experience นะครับเดี๋ยวน้องชายผมคุณโอมจะบอกว่าต้องปรับท่านั่งยังไงบ้างตําแหน่งครับให้สูงสุดก่อนครับสูงสุดก่อนครับเผื่อหัวมันจะกระแทกข้างบนได้2ระยะครับโอเค3เบรกสุดเข่ายังต้องงออยู่ต้องงออยู่กลับไปข้างหน้าอีกครับอีกเหรออีกอีกเหรอต้องขับไปข้างหน้าอีกครับโอ้ยพวงมาลัยต้องให้เห็นหน้าปัดแล้วก็สมัยก่อนจะเป็นจับ10กับ2แต่สมัยนี้คือจับนี้3กับ9อันนี้ว่าเป็นความรู้ทางบ้านนะเพื่อเป็นการที่เลี้ยวรถเจออะไรอย่างงี้เออมันไม่ไปแป๊บนึงแล้วกูขับอยู่ที่คัดจะมีมือเดี๋ยวมีอุบัติเหตุไงอ๋อนึกว่าขับอยู่มีมืออยู่ตรงนี้เลยตะวันอีบ้าเอาไว้เป็นความรู้นะครับถ้าสนใจแนะนำว่ามาเรียนเองเราจะเก่งขึ้นเยอะเลยสุดท้ายครับอย่าลืมเซฟตี้เบลครับเซฟตี้เบลสำคัญสุดเล่นจะเล่นทำไมเนี่ยอันนี้เป็นแค่การเขาเรียกว่าให้มันให้เข้ากับรถวอร์มให้เข้ากับรถก่อนถ้าจับนี่สำคัญมากนะครับคนจับผิดกันเยอะมากจริงเหรอแล้วเวลาอยู่กับเมียถูกจับผิดนะเรื่องของเซสชันนี้จริงๆต้องบอกว่ามี2เซสชันอยู่ในอันเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของเบรกก่อนนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของอันเดอร์เสียครับตอนที่มาที่ไปของเบรกEmergencyเบรกคืออะไรยังไงเดี๋ยวเราคุยกันนะครับคิดว่าไม่ใช่การเรียนเนาะเป็นการคุยกันมากกว่าแล้วก็มีการทดลองถามว่าทดลองยังไงนะครับจุดที่เราจะเริ่มทำการทดลองสตาร์ทตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มเบรกตรงไหนเราหันไปดูนะครับสเตชันแรกเบรกพี่อันให้ขับ40 50 60ใช่ครับเอาไปงชุบใครไปก่อนเอายิงชุบชุบไปก่อน40โอเคประมาณว่าไพลอนอยู่ตรงประมาณนี้อ๋อโอเคมันไพลอนอยู่ตรงนี้แล้วค่อยเบรกให้มันลอดช่องเนี้ยลอดช่องนั้นวันที่นี่นะพี่นะครับผมใกล้มากเลยนี่ไม่เป็นไรแต่ว่าถือว่าใกล้มากดีกว่าเมื่อกี้แต่ความเร็วอาจจะตกไปนิดนึงมีที่50ใช่แต่พอปล่อยไหลมันจะลงมานิดอ๋อโอเคจริงๆมันต้องเป็นประมาณ7เมตรครับผมนะครับอันนี้คือประมาณ6เมตรได้ครับผมขอบคุณครับสี่สิบห้าสิบหกสิบแต่3คันนี้คือรุ่นเดียวกันหมดปะรุ่นเดียวมันก็ต้องเบรกเหมือนกันปะแล้วหมดเบรกถูกต้องใช่สิคนอื่นก็ทำดีหมดนะสี่สิบแปะโอ้โหนี่คือนักแข่งตัวจริงไอ้เหี้ยรอบสอง50ครับ
เอาละครับเดี๋ยวทำให้เด็กมันดูทำให้เด็กมันดูดูน้องผมดูน้องมึงยิงโอเคใช้กระยะได้เลยครับมาแล้วมาคุยข้างๆเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วไม่พิมพ์ไปไม่ต้องเก่งนะ60แล้วโอเคใช้กระยะได้เลยครับตำแหน่งเบรกถูกต้องเลยครับน้ำหนักเบรกดีแต่คันนี้รอบนี้ดีตรงที่ว่าคนนั่งข้างแล้วเดี๋ยวเราจะไปทางคำนี้มันใช้มาตั้งแต่สมัยคนในกี่ม้าอยู่เบรกในโค้งเบรกในโค้งอ่ะก็เป็นสาเหตุเหมือนกันรอบแรก40นะครับไม่ต้องมีการเบรกมันเด็กป.5ขับหรือเปล่ามันง่ายขนาดนี้โอ้โหมีบอกให้เบรกตั้งแต่แรกแล้วมันต่างกันยังไงนะอันเดอร์กับโอเวอร์เนี่ยอันเดอร์คือถ้าพี่เลี้ยวแล้วรถไม่ตุ้มแพงแต่ถ้าโอเวอร์คือดิฟอะสมมติเราจะเข้าโค้งแล้วรถไม่ไปนั่นคืออันเดอร์ก็จะมีเสียงแบบรถที่มาเร็วไปแยกให้ได้ระหว่างอันเดอร์กับโอเวอร์อันเดอร์คือเข้าโค้งแล้วรถไม่ยอมโค้งแต่ว่าโอเวอร์คือดิฟชั้นที่1 60ได้อีกได้อีกเอกเอกให้ถึงนี่เอาไว้ให้ถึง60ก่อนเลี้ยวเข้าไปก่อนโอเคแล้วถูกต้องสวยงามดีครับแบบนี้สะกดไม่เป็นพี่ไปเรียกไอ้ลิชชี่มาขับเดี๋ยวนี้8ขวบเนี่ยแต่มือไม้ไม่ต้องเกรงครับไปเรื่อยๆบอกทางไว้50 50บีเคบอกไปแล้วคำว่ากดดันสะกดไม่เป็นสิ่งที่ผมได้จาก breaking station เมื่อกี้นี้นะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นความรู้ซึ่งอย่างน้องผมนะน้องโอมเนี่ยเขาเป็นนักขับมืออาชีพเลยก็ว่าได้สมัยก่อนนะเขายังบอกเลยว่าบางอย่างเนี่ยเขายังไม่รู้เลยความเร็วระหว่าง40 50 60มันต่างกันนะตอนแรกผมคิดว่า60ยังไงอะรถก็ไม่มีทางหลุดในสตรัคเจอร์ของเราเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้า60อะแล้วไม่แตะเบรกเลยยังไงล้อมันก็จะอันเดอร์เสียงมันจะเริ่มมีเสียงข้อดีคือเราได้มีการเรียนรู้ในการที่จะแตะเบรกในการที่จะควบคุมรถให้กลับมาเข้าโค้งได้เหมือนเดิมแต่ยังไงก็ตามปลอดภัยไว้ก่อนมีโอกาสเช็คเบรกเช็คยางก็แล้วกันเราจะไปสู่เซสชั่นต่อไปซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้อะไรนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ทิ้งซูบารุแล้วคราวนี้มาเบนซ์กันบ้างสถานีนี้นะครับเราเรียกว่า Emergency Lane Change นะครับก็คือเป็นสถานการณ์ที่เราน่าจะเจอในการขับรถในประเทศไทยเหมือนกันสเตชั่นที่2ยามบ่ายนะครับ Emergency Turn Lane Change นั่นเองก็คือการเปลี่ยนเลนในระยะขับขันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะพุ่งตรงไปที่ความเร็ว40แล้วพอก่อนถึงเจ้าไพลอนสีส้มเนี่ยเราต้องหักซ้ายหักขวาตรงแล้วเบรกมาดูซิมันจะยากไหมป้าย40มาเลยครับ40ซ้ายครับ40ซ้าย40ซ้ายตอนนี้ค่อยมองทางออกนะครับน่าแล้วครับเยี่ยมมากถูกต้องไปเรียกหลานผมมาขับดีกว่าอย่างเงี้ยว้าวครับรอบที่2 50ไปครับเยี่ยมดีมากครับจังหวะในการหักนะครับอยากให้หมายเลข2และหมายเลข3หักคล้ายๆกับที่คุณพีเคหักนะครับจริงรอบ3 60ครับกันแรกพร้อม60ซ้ายครับไปโอเคไปเลยครับโอเคถ้าถามว่านี่ยากไหมพี่ว่าสำหรับผู้หญิงที่ไม่ค่อยขับรถเร็วอ่ะอาจจะกลัวตอนแรกแต่จริงๆแล้วทาง Skill Driving Experience เขาดีไซน์มาแล้วว่ายังไงก็ไม่ชนยังไงก็ไม่คว่ำสิ่งที่คุณกลัวคือสิ่งที่อยู่ในหัวแค่นั้นเองตอนแรกก็กลัวนะไม่ใช่ผมไม่กลัวกลัวนะแต่พอเหยียบไปแล้วรู้เลยว่ายังไงมันก็ไม่ชนแพลตฟอร์มเนี้ยมันดีมากเพราะว่ามันน้อยคนนะถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราจะตัวรอดได้แล้วพอได้มาฝึกเนี้ยคราวหน้าเกิดอะไรขึ้นรอดได้เลยเวลายืนดูอยู่ข้างนอกนะครับและเสียงเครื่องเสียงท่อมันทำให้เรากลัวนะว่าทำไมรถมันเร็วเร็วแต่พอนั่งอยู่ข้างในเป็นคนขับจริงๆแล้วอะสบาย20 30 40 50 60
70เอาแล้วครับผ่านมาครึ่งวันแล้วนะตอนนี้อยู่กันที่สเตชันที่3ที่ชื่อว่า Overseer Station เท่าที่ผมรู้นะแล้วผมแอบจับตาดูอยู่เนี่ยไปสปีดช้าๆเสร็จแล้วกระทืบคันเร่งปื๊ดให้ตูดมันไหลเราก็ต้องสามารถหักพวงมาลัยกลับมาให้รถมันกลับมาตรงได้มันจะยากมันจะง่ายแล้วเราจะทำได้ไหมไปดูกันไปไป7 9 10 12 13 14 15 11หน้าหันไปทางซ้ายแล้วกำลังสนุกอ่ะเมื่อกี้นี้มีโอกาสได้ลองแล้วนะครับจริงๆแล้วอ่ะตามที่อินสตรัคเตอร์พูดเลยนะคือทุกอย่างอ่ะอย่างที่เขาบอกเลยคือเข้าช้าๆพอหมุนพวงมาลัยปั๊บกระทืบหนักเท่าไหร่มันจะยิ่งหมุนแรงขนาดนั้นโทษติดใจตอนที่มันกำลังสไลด์นึกว่าตัวเองอยู่ Fast and Furious เอียงซ้ายช้านิดนึงเห็นปะล่ะบอกเราทำได้สิ่งที่ผมชอบนะผมว่าคลาสอย่างเงี้ยเหมาะกับผู้หญิงโดยเฉพาะ first jobber หรือคนที่เพิ่งจะมีรถคันแรกๆนะจะได้รู้ทักษะหรือว่าเวลารถมันหมุนเวลารถมัน under sail over sail หรือว่าเราไม่สามารถเข้าโค้งได้หรือว่าเข้าโค้งรถหมุนมากเกินไปเนี่ยมันจะแก้ยังไงสมมติเรามีลูกอย่างเงี้ยเขาได้ขับรถออกไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเขามีความรู้พวกเนี้ยเก็บเอาไว้ตัวนะอย่างน้อยเขาได้สัมผัสว่าถ้ารถมันหลุดแล้วมันจะแก้ยังไงอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าไปเร็ววันนี้จะเป็นไงเหรอลองปะล่ะไม่แล้วอย่างมากก็ฟลิปแล้วก็ไปชนไปนั่นแล้วก็ตาย2 ผมว่ามันการเปิดโลกใหม่สำหรับคนที่รักรถหรือคนที่ต้องใช้รถนะแต่แนะนำเลยว่ามาลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งผมมาขับรถมา30กว่าปีวันนี้ได้เรียนรู้อะไรใหม่เยอะเลยคลาสเนี่ยผมว่าเหมาะมากกับสาวๆรุ่นใหม่ first jobber เพิ่งเรียนจบมาหรือว่าวัยกลางคนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะขับรถให้เก่งมากยิ่งขึ้นน่ะแล้วผมมั่นใจเลยว่าจบตรงนี้ไปตลอดวันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณจะเป็นนักขับรถที่เก่งขึ้นกว่านี้ปลอดภัยมากกว่านี้และอาจจะสามารถเซฟคนที่คุณรักได้ด้วยอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วนะเพื่อแฟนรายการเราจะไปด้วยสปีดที่มากยิ่งขึ้นรอบนี้เป็นของคนดูทั้งบ้านไปแล้วว้าวเย จะบอกว่าวันนี้อีกหนึ่งวันที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยสนุกมากเลยนะคือนอกจากสนุกได้ขับรถแล้วเนี่ยมันจะสนุกในการที่ได้เรียนรู้ไอเดียใหม่ๆวิธีการขับรถแบบใหม่วิธีการควบคุมรถได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราสามารถไปใช้บนไฮเวย์หรือถนนหน้าบ้านเราได้หมดเลยเพราะสนามไหนชอบคือชอบที่สุดเลยนะชอบอิสราลมตอนสุดท้ายนี่เลยนะแต่ว่าประทับใจอ่ะคือประทับใจตอนที่ได้ดิฟนั่นแหละเราเป็นคนชอบดิฟแต่เราไม่มีตังค์เปลี่ยนยางทุกสนามเขาดีไซน์มาเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ครับความสุขความสนุกความแฮปปี้กับอุบัติเหตุเนี่ยมันห่างกันเพียงแค่ช่วงวินาทีแค่นั้นเองถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงแต่ด้วยความรู้แบบนี้ผมมั่นใจว่าคุณน่าจะตัวคุณเองเนี่ยแล้วก็ตัวคนที่คุณรักเนี่ยน่าจะตัวรอดได้